ขอแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงหมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนๆนักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยและสิทธิพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการ OVP รับส่วนลดทันทีอย่าลืมครับติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านตอนนี้ผมทำรายการเที่ยวกับโอ๊คเป็นรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศและวิวสวยๆของประเทศต่างๆพร้อมทั้งแนะนำวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ความเป็นมารวมถึงอาหารการกินแปลกๆของแต่ละประเทศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยและฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้รายการผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับบ้านมีที่ทำกินครับมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเลยนะครับการบุกรุกเราพยายามลดในอุทยานเนี่ยเราพยายามลดละตอนนี้น่าจะไม่ถึง 1% น้อยมากนะครับบุกรุกมาก็เราก็ได้คืนหมดหมายถึงว่าจับเราก็แจ้งความดำเนินคดีหมดครับแต่ในส่วนของกรมป่าไม้ก็ยังมีอยู่ในการเผาป่าก็ไปแล้วก็ไปหลอยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็โดนหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งก็หลายแสนไร่ครับอันนี้ก็เหนื่อยอยู่เพราะนั้นสปกเนี่ยวันนี้ก็ต่างคนต่างทำครับนะครับผมก็ชนของผมนี่แหละผมก็มีแนวของผมอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่จบหรอกผมบอกแล้วมวยมี5ยกนะครับที่ผ่านมาใน2ยกหรอกนะครับเนี่ยผมจะเปิดหน้าก็ยก3สิ้นเดือนครับจริงๆแล้วผมประกาศว่าหลังสงกรานต์เนี่ยผมจะเอาละพอดีผมติดงานเต็มเลยตอนนี้เรื่องพยูนมันโดนใบพัดเรือเสียชีวิตไป3ตัวครับ4ตัวเนี่ยช่วงไม่ถึงอาทิตย์ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ายาทะเลมันตายแล้วก็พยูงก็มันยาผืนมันตายแล้วมันก็อพยพไปกินอีกที่เองเนี่ยแต่ว่าระหว่างนั้นเมื่อก่อนมันอยู่อาศัยเป็นถิ่นทีนี้พอมันอพยพข้ามล่องน้ำอย่างเงี้ยแต่มันมีเรืออยู่แต่ถามว่ามีเจตนาไม่เจตนาเนี่ยผมเขาไม่ได้เจตนาหรอกครับแต่เขาไม่รู้ไงแต่ก็ที่เขาไม่รู้กับเราก็พอมาเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราถึงต้องแจ้งเตือนวันนี้มีคำแถลงการมาตรการคุ้มครองพยูนครั้งที่1ครับนะครับเพิ่งประชุมกันเมื่อวานเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนักท่องเที่ยวประมงพื้นถิ่นแล้วก็ทุกส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรือในทะเลเนี่ยครับเรียนระมัดระวังเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีพยูนอาศัยอยู่แล้วก็อาจจะมีการลักลอบผ่านก็มาหลายเรื่องไฟป่าทะเลปะการังอีกเนี่ยก็ยังรอบๆอยู่แล้วเราเองเนี่ยเหลืออีก4เดือนจากเหลือ4เดือนเนี่ยวันนี้พฤษภาแล้วกลางพฤษภาแล้วเราจะเหลือกี่วันครับคุณจะทำงานจบถึง30กันยาหรือไม่ใช่หรอกกันยานี่ปล่อยคนอื่นก็ทำแล้วเราจะไปแอคชั่นจะไปทุ่งนี้มันเหมือนแบบแหมมันก็แต่ผมไม่ได้ปลูกไม่ได้ผมบอกเลยนะผมการันตีผมเองว่าผมทำงานมา24ชั่วโมงครับชีวิตผมไม่เคยละจากงานเลยครับนะครับใครเดือดร้อนเราทำใครเดือดร้อนเราทำเพราะนั้นวันนี้ทุกวันนี้เราก็ทำงานคือเราเข้าใจปัญหาของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่มีใครในทุกวันนี้ก็หลังจากสปกมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครต่อใครโทรมาทุกวันเบอร์แปลกๆก็ต้องรับครับโทรไปครับปรึกษาเรื่องนั้นขออนุญาตเรื่องนี้ขอมาเป็นที่ปรึกษาขอมาเป็นอะไรไม่ถึงว่าเขาปรึกษาปัญหาของเขาว่านะเรื่องที่ดุงที่ดินอะไรเงี้ยทุกวันอ่ะแต่เราก็รับนะก็คุยพยายามหาทางออกให้เขาผิดเขาถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่ว่าเขาโทรมาเขาจะถูกก็ไม่ใช่เราก็ต้องถามเรื่องราวเขาต้องทำแบบนี้นะเคสบายเคสไปเคสบายเคสไปเพราะนั้นยินดีทุกคนที่จะให้เป็นที่ปรึกษาให้หมายถึงว่า
ปรึกษาปัญหาเรื่องที่ดินซื้อแบบนี้ที่ดินมาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยปรึกษาผมได้เพราะว่าบางทีถูกหลอกซื้อดูหลอกขายอย่างเงี้ยก็มีเยอะอย่างนี้ในวันที่ท่านเกษียณแล้วเนี่ยนะก็ผมคิดว่าน่าจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะที่จะต้องเชิญท่านไปเป็นที่ปรึกษาอยู่เหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์ท่านที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ต่อหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับมีทับทามคือมีคุยกันก็บอกว่าหลังเกษียณเนี่ยมาช่วยงานผมด้วยนะหลังเกษียณเนี่ยมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยกันแต่ว่าคืออย่างนี้พี่เนี่ยตั้งแต่ราชการนะครับพี่ไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่ได้หยุดคิดเรื่องงานในระบบราชการเลยนะเราทำทุกวันครับเราทำแบบเราอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับต้นน้ำเนี่ยคือเราพยายามจะคิดเราจะทำเราจะคิดจะทำด้วยความรู้ที่เรามีกับบางทีที่บอกอะทุกคนมันมีช่วงหนึ่งที่มันนึกน้อยใจอะไรเงี้ยก็มีนะคนเราไม่อย่าไปเก่งตลอดว่าโอ้ยชาวบ้านแข็งแรงมันเข้มแข็งมันไม่จริงหรอกมันมีบางช่วงอะมันต้องคิดท้อตัวเองไอ้ตอนที่เราทำทำไมไม่เห็นความดีเราอะไรแต่พอหลังเกษียณทำไมถึงเก่งจริงไงชดถึงมาเก่งอะไรเงี้ยผมให้ตอนตอนฉันมีตำแหน่งอยู่เนี่ยมีรับราชการทำไมไม่เชิญฉันไปล่ะแม่ฉันไปทำล่ะแต่พอเกษียณแล้วแหมฉันมีประโยชน์ก็ไม่ได้เลยตอนที่ลุกคุกคาอะไรเงี้ยโหมึงมองชัยวัฒน์ไม่เห็นมันดวงงวดอย่างงี้ครับเผลอๆล้มจะกระทืบด่าซ้ำด้วยจะกระทืบด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหมายถึงว่าอันนั้นคนเก่าอันนี้พอคนใหม่ตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็หลังจากที่จากทำงานก็มีเจอประสบการณ์อะไรเงี้ยครับก็มีมาคุยอะไรเงี้ยก็ที่ไงที่เราคุยเริ่มต้นรายการครับก็เกี่ยวกับเรื่องกับคดีที่ลงทางอยู่ครับผมยังมีคดีกับปปช อีกเห็นไหมครับคดีของบิลลี่อีกไงครับจะคิดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเอาที่มันใกล้ๆตัวให้รอดก่อนดีกว่ามั้ง ใช่ไหมเคลียร์เรื่องตัวเองก่อนดีกว่าใช่แล้วนี่สินหลังเกษียณเราไปเป็นที่คือเราอ่ะเป็นคนไม่ขอร้องใครครับนะกับการทำงานในโอ๊กอย่าคิดนะไม่ที่สปกเนี่ยครับการไปทำงานสปกเนี่ยลงทีมขึ้นไปเนี่ยถามว่าเราเป็นใครถ้ามีตังขนาดนั้นทุกวันนี้สปกถามว่าเราหมดเท่าไหร่ก็มีคนมาให้นะครับเขาอยากจะให้บริจาคให้เราเนี่ยไปทำงานอย่างเงี้ยหมดนะครับครับไม่หมดนะผมจะไปขอเงินใครล่ะเราเป็นลูกพี่คนน่ะครับไปพวกมึงทีมลงไปแล้วก็ไม่ได้ไปนอนทุยานครับพี่เป็นคนอย่างนั้นพี่จะไม่ทำให้เจ้าที่ที่นั่นเดือดร้อนครับเราไปนอนเขาก็ต้องเลี้ยงข้าวครับเราไปนอนเขาก็ต้องมาดูแลมาเทคแคร์เราเขาต้องมานั่งรอตัวเรานอนอ่ะครับเฮ้ยผมไม่นอนผมเองผมกินเสร็จผมก็นอนตื่นเช้ามาผมก็ทำงานครับแล้วเราเป็นคนอย่างนั้นแล้วพอเราไปปั๊บเนี่ยลูกน้องเรามันหลายคนครับเราก็ดูแลเขาเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆทั้งที่มันเบิกเบี้ยเลี้ยงได้นั่นแหละแต่ว่าเพราะว่าผู้นำอ่ะครับเฮ้ยเราได้แต่อันนี้ไม่ได้แบบพูดให้เห็นนั่นนะเราได้สปกแล้วได้ที่ดินมาแล้วได้สังคมรับรู้เรื่องนี้เราได้ที่ดินคืนมาเนี่ยมหาศาลกับที่เราหมดเงินกับเจ้าน้องๆไปเนี่ยโหโคตรคุ้มเลยแต่นี่แหละมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นตัวจริงเราถึงทุกคนถึงอย่างเงี้ยดูพี่แกเนี่ยคนมายัดเงินมันยังไม่เอาแต่ก็แกก็ฟักทุนที่แกมีผมนึกบอกว่าเกษียณมาไม่เห็นเลยแก๊กอยู่ในไร่ไปรักษาต้นไม้ไปทำปุ๋ยขายไปทำน้ำตาลขายไปทำถ่านเผาถ่านขายชีวิตอะไรนะนักมือปราบเงี้ยมาถ่ายทำชีวิตเดี๋ยวโทรแทบจะมันใช่ตัวเขาหรือเปล่าแต่นั่นคือความสุขเราแล้วมันเป็นชีวิตจริงเราถ้าเราไม่ทำเราเกษียณเรามีตังอะไรล่ะเราไม่ได้ไปปล้นค่าหรือไปรับเงินสินบนกับใครมาเราถึงมีเงินมีทองเราก็ต้องทำสิ่งที่เราต้องสู้นะก็เหมือนที่ผมมาหาท่านตอนนั้นที่โดนออกราชการนะภาพที่ผมคิดคือหูท่านชัยวัฒน์ฆ่าบิลลี่นักเลงเมืองเพชรมาเฟียเมืองเพชรมีผู้มีอิทธิพลเมืองเพชรบุรีองศาร้อนเป็นไฟประโยคเดียวผิดหูนี่อุ้มอย่างเดียวกระทืบอย่างเดียวผมมาเจอท่านตัวดำๆนะนั่งอยู่แล้วมือก็ไปทำไร่ทำนามาเป็นจะได้เป็นพันแผลอยู่เลยบอกนี่เหรอวะเราเข้ามาเรากลัวนะท่านชัยวัฒน์รุ่งเช้าท่านพาผมไปช่วยชาวบ้านที่แม่ประดนแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านทำทุลงทุเรียนแบบเป็นชาวไร่ปีนต้นไม้ขึ้นลงจนผมไม่ไหวครับจนผมร้อนผมไปนอนเปท่านก็ให้คนมาตามโอ๊กประทานตรงนี้มาทานตรงนี้ท่าน
ผมบอกโอ้ท่านจะปีแล้วเหงาเนี่ยแดดก็ร้อนผมจะหลับอยู่แล้วเนี่ยก็คือเห็นชาวไร่คนหนึ่งนะครับแล้วก็จากการพูดคุยกับนั้นก็คือผมกลับไปบอกโอเคผมจะลงคลิปท่านด้วยความสบายใจเพราะว่าเราได้มาเจอตัวจริงและผมไปดูสถานที่จริงตรงจุดที่จับบิลลี่ที่ในสื่อที่ด่านนะที่ด่าบอกจะมี M16 มีอาก้ามีความอมหิตใครผ่านไปมาเรียกจวดเรียกจับผมแม่งไม่เห็นมีใครมีตาแก่เจ้าหน้าที่แก่ๆเจอท่านก็เอ้ามันก็เจ้าหน้าที่แก่ๆมันไม่ได้มีอะไรโหดร้ายเหมือนที่เขาเล่นข่าวกันนะแล้วก็เห็นบ้านที่ผมพาไปซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เขาบอกกะเหรี่ยงเนี่ยเกลียดท่านหรือว่าชนตามตะเข็บเนี่ยเขาเกลียดท่านผมไปถึงก็มีแต่คนโอ้หัวหน้าเมื่อไรจะกลับมากอดท่านดีใจเอามะนาวเอาทุเรียนมาให้ผมบอกนี่แล้วถ้าท่านฆ่าบิลลี่ทำไมคนรักอย่างนี้วะทำไมมีแต่คนรักอะไรเงี้ยคือพอเราไปเห็นของจริงพื้นที่จริงก็เลยผมก็ลงคลิปท่านอย่างสบายใจนะฮะแล้วก็ล่าสุดตอนที่มีข่าวที่ท่านไปมีข้อพิพาทเรื่องสปกเนี่ยผมมาทำรวมคิดอยู่รวมเรื่องเล่าปฏิบัติการชัยวัฒน์ลิ้มถิ่นสอนสุดมันฟังยาว3ชั่วโมงผมเตรียมจะปล่อยเลยลุงเช้าดูข่าวท่านไปบอกว่าอยากมีเรื่องอ้าวคุณจะลงดีไหมวะเนี่ยเดี๋ยวทัวร์ลงอ๋อปรากฏว่ารอบนี้ทัวร์ไปอยู่ฝั่งท่านนะ FC ไปให้กำลังใจท่านเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมขอถามเรื่องนึงครับไม่ใช่เรื่องงานแหละในมุมมองชีวิตความเป็นพ่อคนความเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาที่โดนนั่นโดนนี่ที่น้อยใจเสียใจที่ถูกทัวลงหรือกลับมาเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยในมุมมองของความเป็นหัวหน้าครอบครัวในความเป็นพ่อเนี่ยครอบครัวท่านรู้สึกยังไงเวลาท่านโดนแต่ละเรื่องเนี่ยท่านเคยพูดคุยกับครอบครัวไหมอันนี้เป็นเรื่องที่หนักใจที่สุดครับแล้วก็ไม่พยาแม่ก็รู้นะครับคือเนี่ยบางเรื่องบางหลังที่เล่ากันตรงเนี้ยครับบางเขาไม่รู้เมื่อคืนที่เล่ากันไปเนี่ยแบบมันมาถึงจุดนี้นะลูกๆ ก็อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนก็เล่าเรื่องขำๆเรื่องบูบูเรื่องเกี่ยวกับกลไกกระบวนการความเสมอภาคความเท่าเทียมความสูงต่ำระบบการเมืองข้าราชการประชาชนอะไรเงี้ยก็คุยกับลูกคือเราอะเราเกิดมาในเจนที่มันใช้เงิน50ตังค์อ่ะนะครับยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมันเปลี่ยนแปลงจากเงินค่าเงินสิ่งแวดล้อมประชากรครับป่าลดร้อยลงภัยคุกคามสังคมเกลียดชังความขัดแย้งมันมาสมโอ้โหมันพลวันหมดเลยครับแค่ชีวิตเราเองเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือมันเป็นจุดตั้งอุดมการณ์ปณิธานของเราแค่ไปปฏิทานไปยืนยันปฏิญาณตนต่อพระบาทเจ้าอยู่หัวครับต่อพระบรมรูปชายลักษณ์เนี่ยเจอที่ไหนก็จะไหว้แล้วก็ยิ้มส่งให้ท่านแล้วก็ประมาณว่าท่านไปกับผมนะครับคือจะเรียกในใจตลอดว่าพ่อไปกับผมครับคือนับถือในหลวงเหมือนพ่อคือเราเรียกพ่อหลวงตลอดครับพ่อไปกับผมอะไรเงี้ยก็พยายามทำสิ่งแบบนี้ให้มันมีศรัทธากับตัวเองครับทีนี้ในเรื่องครอบครัวเนี่ยผมถามว่าเหนื่อยไหมหนักใจเราพยายามไม่ให้ลูกรู้นะจนปัจจุบันพอโลกโซเชียลมันปั๊บเนี่ยก็ไม่เคยคุยกันนะครับเชื่อไหมว่าผมเนี่ยแทบไม่เคยคุยกับลูกๆกับครอบครัวกับแฟนเลยเรื่องเล่าเรื่องนู้นนี้ไม่เคยคุยครับผมไม่คุยแล้วผมไม่เอาเรื่องที่มันหนักใจมาให้ครอบครัวเลยจนมีคำถามหนึ่งที่มีรายการหนึ่งก็ถามว่าเนี่ยจบจากตรงนี้แล้วจะไปเป็นนักการเมืองไหมผมถามว่าผมทิ้งกันมา30 ปีครับเราก็ไปตะเวนทั่วประเทศเราขอกลับบ้านมาทำไร่ทำสวนอยู่กับบ้านครับอย่างน้อยก็ขอมาตายที่บ้านในประมาณนั้นครับอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นเลยไอ้คดีเก่ายังค้างอยู่เลยอยู่สางให้มันจบในชีวิตเราดีกว่าเพราะฉะนั้นครอบครัวเองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเข้มแข็งยังไงนะเราไม่อยากไปรับรู้อ่ะครับคือเรารับรู้ห่างๆได้เราไม่ใช่ว่าทอดทิ้งหรือว่าปล่อยให้จนภัยกันเองเรารู้ครับบางวันเนี่ยเราโดนเรื่องคดีเก่าๆเนี่ยคุณลองคิดดูเนี่ยไหนจะเรื่องโอ้โหคดีมึงโหดร้ายอย่างงู้นอย่างงี้ไปเผาบ้านคดีบิลลี่อุ้มหายคดีนู่นนี่ปั๊บเขาอยู่ในสังคมมาแค่เราเองเนี่ยไปซื้อของเซเว่นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใส่แมสยังดียังมีแมสให้ใส่นะครับต้องปิดหน้าไปซื้ออ่ะแล้วคนที่เขาไม่รู้แบบคนในครอบครัวเขาจะอยู่สภาพยังไงโอ้ลองคิดดู
แต่เราพยายามให้มันผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งเอาละพรุ่งนี้เอาละพรุ่งนี้คิดถึงพรุ่งนี้อย่างเดียวเราก็คิดถึงสิ่งที่เราต้องทำว่าเออเราต้องทำยังไงเพราะนั้นครอบครัวเนี่ยมาผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่ามันก็มีสูตรไปเรื่อยๆมันไม่ใช่วันเดียวแล้วตัดสินทุกอย่างใครทำอะไรก็ตัดสินทุกอย่างผมบอกว่าก็การดูคนต้องดูระยะยาวผมไม่ใช่คนเก่งคนดีอะไรแล้วก็ไม่ใช่ที่จะบอกว่าจะให้แต่ผมศรัทธาตัวผมเองผมศรัทธาแผ่นดินผมศรัทธาผมกตัญญูต่อแผ่นดินผมไม่เคยคิดโกงใครแล้วผมก็ไม่เคยที่จะอยากจะทำให้ใครผิดหวังเพราะชีวิตผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเป็นผู้นำคนเราก็ต้องสร้างไม่เป็นผู้นำผู้พิทักษ์ป่ากับผู้นำครอบครัวเนี่ยเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากที่สุดเพราะนั้นถ้าเราเข้มแข็งได้เราไม่ทำให้เหมือนเจ็บอ่ะนะครับมันก็ทำให้คนที่เขามองเนี่ยเฮ้ยลูกพี่ยังสู้อยู่ครับเตี๋ยยังสู้อยู่ก็มันก็ทำให้คนอื่นก็สู้กับเราด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งในตัวเราเองก็ท่านเปรยๆเป็นในๆว่า30ปีนะ30ปีที่ท่านใช้คำว่าออกไปสู้รบจบศึกกับข้าศึกในการทำงานของท่านเนี่ยนะครับปราบนู่นปราบนี่เนี่ยท่านได้ขโมยเวลาครอบครัวไปนะท่านไม่ได้มีเวลาให้กับลูกและภรรยาวันนี้ท่านบอกว่าถ้าเกษียณแล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำคือขอคืนเวลาให้กับครอบครัวก่อนเรื่องงานไว้ก่อนคือเรื่องคดีสางไว้ก่อนเพราะมันมีเยอะฉะนั้นยังไม่คิดจะทำอะไรขอเอาเวลา30ปีที่ไม่เคยให้ครอบครัวขอคืนมาใช่นะอยู่กับไล่ให้ลูกเห็นหน้าให้ครอบครัวเห็นหน้าก่อนนี่คือเป้าหมายแรกก่อนนะครับและยังไม่จบแค่นั้นท่านผู้ชมครับ FC ผมบอกกันเลยท่านเดือนที่แล้วผมโทรหาลูกชายท่านบอกเฮ้ยเซนคนคอมเมนต์พี่บานเลยว่ะผมลงรวมคลิปท่านไปจังหวะท่านไปทวงคืนสปก.พอดีผมก็ทัวร์ไม่ลงไว้รอด เรามีรอดกลายเป็นคนมาลุมดูคลิปนี้แล้วก็ชมคุณโอ๊คฮะเป็นไปได้ไหมที่คุณโอ๊คไปเปิดช่องให้ท่านเลยวัดไปเปิดช่องให้ท่านแต้มเนี่ยไปเปิดช่องให้ทั้งอังกูลให้หลายๆคนเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณโอ๊คจะไปที่แก่งแล้วไปเปิดช่องให้ท่านชัยวัฒน์อยากให้ท่านแบบทำสวนทำไร่นั่งพูดนั่งคุยเรื่องวิธีทำปุ๋ยวิธีตอนกิ่งวิธีแก้ปัญหาอะไรเบื้องต้นให้แบบอมเป็นองค์ความรู้ชาวบ้านเนี่ย FC ถามว่าเป็นไปได้ไหมผมโทรหาเซนเซนบอกเดี๋ยวจะคุยกับป้าให้แล้วผมถามให้เซนแล้วป้าเขาสไตล์นั้นเปล่าดูแล้วป้าไม่น่าจะไร่ แต่ว่าอันเนี้ยคือเราพูดถึงหลังเกษียณละหลังเกษียณเป็นไปได้ไหมที่ท่านเกิดเปลี่ยนใจแล้วโทรตามโอ๊คขึ้นมาหาผมหน่อยมาเปิดช่องหน่อยแล้วก็สอนวิธีการไลฟ์สดแล้ว FC จะได้พูดคุยกับท่านทุกวันบ้างอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมบอก FC หน่อยคือไลฟ์สดเนี่ยทำจริงไม่ค่อยถนัดครับแต่ถ้าถามทำเป็นคลิปเรียนรู้สอนระบบนิเวศสอนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นต้นไม้ชนิดไหนลักษณะของเป็นใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะต้นนี้เป็นไม้พุ่มไม้คุมดินไม้เบิกนำอะไรเงี้ยอันนี้ผมอธิบายแบบเนี้ยได้แล้วทำเป็นคลิปเนาะทำเป็นคลิปอะไรเงี้ยผมคือผมอยากจะมีความรู้ตรงนี้กับอยู่สิ่งที่เราอยู่กับการเกษตรกับการอนุรักษ์ป่ากับสิ่งแวดล้อมกับการสร้างมลภาวะมลพิษการปล่อยน้ำเสียการอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้เรื่องนี้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมยังคิดอยู่ว่าเออเราก็เสียดายนะความรู้เราใช่ใช่แต่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าก็คือเรื่องป่าแก่งกระจานผมป่าแก่งกระจานมันมีเรื่องเล่าเยอะใช่อันเนี้ยผมก็จะมีคลิปวิดีโอบ้างเลยว่าจะทำแล้วก็จะลงแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องไลฟ์งั้นถ้าอย่างน้อยผมเปิดช่องให้อะไร FC ก็ได้มีโอกาสได้เจอท่านพูดเพราะว่าหลังเกษียณเนี่ยคืออย่าลืมสิว่าคนรักท่านเนี่ยก็เยอะแล้วโอ้แล้วอยู่ดีๆท่านชัยพัฒน์หายจากสื่อไปเลยอะใช่ไหมหายไปเลยคือเขาก็คงจะติดต่อยังไงว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งท่านออกมา1คลิป3วันท่านออกมา1คลิปเขาก็ยังได้พูดคุยได้คอมเมนต์กับท่านใช่ไหมมีไปมีทางไปก็มีโอกาสไปคืออย่างนี้ทุกเรื่องอะตอนที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้หลังจากที่ใกล้กันยาเนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็ขอให้เรามาช่วยงานของกรมอยู่ดีแหละแต่ว่ายังไม่ได้รับปากแกยังไม่รับปากเพราะว่าเราคือมันต้องไปที่คุยเมื่อกี้เนี่ยพอเราทำงานเนี่ยเราเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเราได้เงินมา 30,000 50,000 กับที่เราทุ่มเทมันหมดมากกว่าไงถามว่าไอ้ที่เราหนี้สินก็ยังมีอยู่แล้วโอ้โหจะต้องไปลุยงานแบบทั้งที่แบ บตอนนี้เราเป็นข้าราชการเราสามารถเบิกจ่ายอะไรได้แล้วทำนู่นทำนี่เราเรียกคุณนู้นมันทำได้หมดไงแต่หลังจากนั้นไปเป็นที่ปรึกษาแต่ต้องไปลุยงานเรื่องคดีอะไรเงี้ยโหมใช้ทุนนะแล้วถามว่ามันคุ้มกับชีวิตเราอยากทำอยู่แล้วแต่ว่าขอให้เรา
เราดูทุกสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างตัวเราก่อนหมายถึงว่าดูทุกเรื่องบริบททุกเรื่องคนที่จะไปทำงานกับเราทำกับใครใครอยู่ยังไงให้เราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องดูไม่ใช่บอกว่าจะรับปากแล้วก็เราก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันถ้าให้เราทำเราก็ต้องเลือกว่าเราจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีมาเขาก็เสนอตำแหน่งมาแล้วเราโดดไปอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมมันไม่ใช่พี่เพราะว่าการที่เป็นเราเนี่ยเราต้องเลือกคนเฮ้ยผมต้องทำนี้ได้นะต้องแบบนี้นะถ้าให้ผมไปทำจะต้องห้ามโทรศัพท์หาผมถ้าผมลงพื้นที่แล้วห้ามโทรเด็ดขาดห้ามโทรเคลียร์ห้ามโทรบอกห้ามโทรขออันนี้สไตล์เราครับอันเนี้ยโอเคถ้าคุยกันได้ตกลงทำแต่ถ้าขณะที่ทำก่อนจะไปห้ามเข้าเอ้ยขอร้องเอาไว้ก่อนเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่เพราะตอนเป็นพญาเสือเนี่ยนายธัญญานิติธรรมคุณท่านเป็นทีมดีครับตกลงกันแบบนี้พี่ถ้าพี่จะเอาผมต้องไม่มีโทรศัพท์ต้องไม่มีเงื่อนไขต้องไม่มีการเจรจาต้องไม่มีการรับเงินต้องไม่มีอะไรท่านต้องยืนกระต่ายขาเดียวแบบผมพบโป๊ะมาสแตมกันทั้งคู่ตกลงเอาพี่ผมยอมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาเป็นหน่วยแนวหน้าทะลวงฟันพอท่านไปจับปุ๊บอับบรรทัดไปจับผู้มีอิทธิพลเขาโทรมาเคลียร์นายโทรบอกชัยวัฒน์ปล่อยท่านบอกอย่างนี้ไม่ได้ต้องไม่โทรผมไม่ใช่ไม้คำยันใครไม่ต้องไปโทรถ้าผมจับแล้วคือจับใช่ผมไปแล้วต้องโทรสั่งแล้วคือจบนะใช่คือไม่ใช่สั่นสั่งด้วยนะ คือถ้าแผนถ้าใครผมไม่ทำผมต้องทำเองผมต้องคิดงานเหมือนคิดหน่วยงานพญาเสือจะไปเจรจาจับใครเลยใครผมลุยปั๊บเนี่ยก็ต้องเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผมก็ไปเลยผมก็ทำให้แล้วก็น้องๆก็ทำว่าไปผมเป็นที่ปรึกษาจะเข้ายังไงขอหมายยังไงอะไรไงเนี่ยโอเคอย่างนี้ได้ก็จะมาคอนโทรลเราไม่ได้ยังคงสไตล์เดิมอ๋อใช่ถ้าอย่างนั้นช่วยสไตล์เดิมที่ทำมากับผู้มีอิทธิพลหลายคนแล้วจนเขายัดข้อหาบิลลี่ให้แล้วก็ยังไม่เข็ดไม่เป็นไรยังไม่เข็ดต้องสู้เพราะว่าเราเห็นอนาคตก็เมื่อคืนคุยลูกๆที่เล่าฟังแหละพวกเราเนี่ยอยู่ในกวนทั้งหมดแหละยังไม่โผล่พ้นกวนลองชะโงกขึ้นมาพ้นกวนคุณจะเห็นเลยว่าข้างล่างในกวนกับบนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เลวร้ายมากกว่านั้นต้องเจอกันไปเรื่อยใช่ครับสุดท้าย FC ก็ดูแล้วก็น่าจะไม่มีลุ้นนะฮะสำหรับช่อง YouTube ท่านชัยวัฒน์แต่เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวท่านเกษียณสักพักหนึ่งอาจจะเหงาอาจจะโทรตามโอ๊กมาเปิดให้หน่อยอาจจะเหงาจะแล้วสุดท้ายนี้ท่านบอกว่าอีก4เดือนท่านก็ยังจะทำงานให้เต็มที่เพื่อพ่อหลวงครับท่านคิดอะไรอยู่ครับอีก4เดือนนี้จะคือทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่รับราชการวันแรกเลยนะครับปี33เนี่ยก็ไปกราบเจดีย์ที่1แล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านบอกว่าถ้าชีวิตผมเนี่ยอายุถึง70เนี่ยขอเลยขอแค่65ครับ5ปีเนี่ยผมขอถวายชีวิตให้กับพระบรมเจ้าอยู่หัวคือให้ท่านอายุยืนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะขอทำงานเพื่อแผ่นดินตัวพระองค์ท่านวันนี้60แล้วแล้วก็เหลืออีกแค่4เดือนที่จะเกษียณสิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยเรายึดมั่นตลอดคือพ่อเนี่ยสอนให้เป็นข้าราชการที่ดีครับข้าราชการที่ดีก็คือเป็นข้าราชการที่จะต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อประชาชนรักในวิชาชีพแล้วก็ตนเองที่จะเสียสละอะไรได้ทุ่มเทในหน้าที่การงานทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยเราถือว่าเหลืออีก4เดือนเนี่ยมันก็เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วครับแล้วก็มันจะได้ความภูมิใจในสิ่งที่เรายืนยันมาตลอดว่าเราเป็นลูกของพ่อรเราเป็นลูกที่ดีสำหรับแผ่นดินนี้ที่พ่อสอนแล้วพ่อได้ให้อะไรต่างๆหลายครั้งโดยเฉพาะภาพนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยได้เข้าเฝ้านะครับพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2ครั้งวันที่3มกราคมปี57กับวันที่3เมษายนปี57ปีเดียวกัน2ครั้งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็หลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็น4เดือนเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของวิชาชีพข้าราชการหลังจากนั้นก็ยังเชื่อว่าตนเองก็ยังคงไม่ได้จางหายเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องของการอนุรักษ์เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆเป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆผมว่าผมก็ยังต้องทำอยู่ตรงนั้นครับเพราะนั้นในสิ่งที่อยากจะบอกโอ้กับ FC บอกกับทุกคนที่อยู่ในรายการของโอ๊กเนี่ยพวกเราเนี่ยมีแผ่นดินอยู่เรามี
ที่ยืนเรามีอาชีพเรามีทุกอย่างแน่เนี่ยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้บุกรุกแผ่วถางสร้างอาณาเขตให้กับเราอยู่เราเป็นคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยเราอยู่ดีกินดีมาตลอดจนถึงวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้นึกถึงนะครับสถาบันแล้วก็บรรพบุรุษเราที่สร้างแผ่นดินนี้เราพูดจะอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นน้ำกวานเป็นส่วนภูมิที่ดีแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผมบอกวิเศษสุดละมันไม่มีประเทศไหนที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติมีอะไรต่างๆครบเหมือนกับประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือปณิธานแล้วก็ยังมี mindset ดีๆนะครับหลังจากนี้อีก4เดือนจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็ท่านก็ยังคงยืนยันตามแรงบันดาลใจที่ได้จากพ่อหลวงว่าจะทำหน้าที่ให้ดีสุดและหลังจากนั้นหลังจากเกษียณแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะขอทำหน้าที่ต่อไปให้ดีสุดขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และในการช่วยเหลือป่าต่อไปนะครับและนี่คือท่านชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรขอบคุณมากครับท่านครับครับขอบคุณมากครับดีครับขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกรองน้ำตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผมแล้วทำไมเครื่องกรองน้ำตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะเครื่องกรองน้ำอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามาดดักตะกอนดักกลิ่นมันจะทำให้น้ำเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นปกติมัน 12,800 บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้ราคา 6,800 บาท 6,800 บาทใช่โอ้โหเหมือนได้ฟรีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุพรรณได้หมดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น FC ที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับนึกว่าสงสารครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับ